เยอะมากเหมือนเมื่อทำการแสดงจบไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะนี่ถ้าถามทีละท่านเลยก็ได้ว่าพอได้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆตอนแรกก็ยังพูดกับโน้ตก่อนที่จะมาดูหนังเรื่องแบบว่าเฮ้ยพอเราดูจบแล้วเนี่ยความรู้สึกเราจะเปลี่ยนไปจากตอนนั้นไหมเพราะมันผ่านมาเกือบ3ปีนะ3ปีคือใน3ปีเนี้ยเราว่าชีวิตมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ช่วงที่เราคุยกันอยู่บนโต๊ะกลมนั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนแบบสั่งสมอารมณ์สั่งสมประสบการณ์สั่งสมอะไรทุกอย่างแล้วแบบมันไม่เคยถูกพูดคุยถูกระบายหรือถูกแบบว่าเออได้รับการแบบแลกเปลี่ยนจากที่อื่นเลยดังนั้นตอนที่น็อตติดต่อไปถ่ายทำไปคุยเนี่ยความรู้สึกเดิมก็เออตื่นเต้นด้วยเพราะว่ามันก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยนักแสดง5คนไม่เคยได้ทำงานนอกจากพี่บุ๋มคนเดียวที่เออเราเคยทำงานกันมาคนอื่นๆต่างทั้งต่างวัยต่างเวลาทุกอย่างอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออเรามีอะไรที่เราอยากคุยเยอะอยู่เหมือนกันแล้วมันก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่เราจะได้พูดในสิ่งที่เราคงไม่ได้พูดที่ไหนถ้าไม่มีใครถามหรือต่อให้ถามก็คงไม่ได้ตอบแบบนี้หรือ อะไรอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ความลับได้ถูกเปิดเผยไปแล้วใครมาดูบ้างก็ไม่รู้ แต่ก็แค่อยากจะบอกว่าพอดูจบแล้วหลังจาก3ปีผ่านไปเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละเราก็จะตอบแบบเดิมเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเราก็เติบโตไปกับมันเหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่ทำหน้าที่ของคนที่ถูกเรียกว่านักแสดงเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเราเท่านั้นเองก็เหมือนกับทุกคนที่เป็นนักเรียนเป็นพนักงานเป็นทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่มีอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างมันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการมันมีอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเราเหมือนเราพวกเราทำงานศิลปะอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบเวลาการทำงานศิลปะอะมันเหมือนแบบปัจจัยมันไม่เหมือนคนทั่วไปอะมันจะมีทั้งแบบสีได้แบบว่าน้ำหนักได้ไหมขายออกหรือเปล่าชนชอบไหมอะไรเงี้ยมันกระบวนการมันเยอะกว่ามันก็เลยรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมันมีกระบวนการมีขั้นตอนอะไรเยอะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะผ่านออกมาได้กว่าเราจะมาอยู่บนจออย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจนะที่เราผ่านกระบวนการตรงนั้นมาได้แล้วก็ได้มีโอกาสบอกให้ทุกคนได้ฟังอย่างน้อยๆนะคะอย่างตรงเนี้ยเนี่ยเป็นแฟนคลับใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็รู้จักเรามากขึ้นเห็นเรามากขึ้นกว่าที่คุณเห็นใน IG กว่าที่คุณเห็นใน Facebook กว่าที่คุณเห็นในทั่วๆไปวิ่งตามเราเนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะมีจุดมุ่งหมายมากกว่าที่เคยมีชอบหรือไม่ชอบเรามากกว่าที่เคยชอบก็ได้ก็ไม่ว่าจะเกลียดก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยคุณรู้จักเราอย่างที่เราเป็นจริงๆตรงนี้รู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาทำงานชิ้นนี้ขอบคุณโน้ตนะคะขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราเน็ตทุกคนการถ่ายทำหรืออะไรทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณนักแสดง5คนนี้ถ้ามีโอกาสนะเราอยากทำงานในฐานะที่เป็นนักแสดงด้วยค่ะพูดจบมาเลยถามคนอื่นเลยแล้วกันจบไม่ต้องถามอะไรแล้วพี่บุ๋มเลยครับจริงๆมันพี่นกพูดไปนี่คือล็อกกันบ้านได้ไหมคือจริงๆล็อกกันบ้านที่พูดไปก็คือใช่ทั้งหมดแล้วก็เหมือนกันก็คือจากกี่ปีแล้วนะคะ3ปีแล้วจากที่เรานั่งคุยกันที่โต๊ะกลมวันนี้มานั่งดูก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่แบบอยากพูดเพิ่มหรือว่าไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าไม่น่าพูดเลยไม่มีเลยคือรู้สึกว่าตัวเองกระเทาะคือไม่ได้มาปอกเปลือกให้ทุกๆคนที่ได้ชมวันนี้เห็นนะแต่แบบมันเหมือนเป็นการบำบัดขอบคุณโน้ตจริงๆว่าแบบว่าเหมือนเราได้มาบำบัดได้แบบ
คำถามก็ไม่ได้ส่งให้เราอ่านตั้งแต่แรกให้เราไปตอบกับคุณหญิงวันนั้นแล้วมันเป็นคำถามที่เราไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะตอบยังไงแต่เราตอบในตามความรู้สึกของเราเพราะว่าวันนั้นน่ะเรามีกันแค่6คนแล้วตากล้องก็อยู่ในที่มืดไม่เห็นเลยคือเรามีความรู้สึกว่าวันนั้นเรานั่งคุยกันน่ะเราก็เลยแบบจนโน้ตบอกว่าพี่แบบเช็คฟู้ดก่อนนะครับมีไหนที่พี่แบบอยากบอกไม่มีอยากไม่รู้แหละใครจะอะไรยังไงก็คือไม่ได้กลัวคนไม่ได้กลัวว่าใครจะเกลียดไม่เกลียดนะแต่แบบชีวิตเราเป็นแบบนี้เราอยู่มานานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้กระเทาะตัวเองข้อที่หนึ่งเราได้ให้คนอื่นเห็นที่เรากระเทาะออกข้อที่สองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อว่าใครที่ได้มาดูในทุกที่ที่ไม่ได้เป็นนักแสดงผู้กำกับหรือคนในโปรดักชันน่ะเราหวังว่าทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ในที่เรากระเทาะให้ดูค่ะว่าชีวิตทุกคนน่ะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากที่เราจะไปให้ถึงค่ะขอบคุณโน้ตที่แบบช่วยกระเทาะตัวโน้ตเองก็เอาจริงนะคะขอบคุณทางพี่โน้ตขอบคุณพี่โน้ตขอบคุณพี่บุ๋มแล้วขอบคุณเอาจริงคือขอบคุณคนในที่นี้ที่มาดูด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่คือพื้นที่ของการเยียวยาตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการมาตอบคำถามหรือต้องการมาแชร์ประสบการณ์ใดๆแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราวางใจแล้วเราก็สามารถได้พูดสิ่งที่มันอยู่ในใจเหมือนพี่นกเลยค่ะตอนแรกที่บอกว่าให้ชวนมาดูค่ะก็มีคำถามกับตัวเองว่า3ปีที่แล้วต่อไปอ่ะแล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนคำตอบไหมก็เหมือนเดิมค่ะตอบเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่ตรงปกเหมือนเดิมอย่างคือจะบอกว่าวันนี้มาดูเพราะจริงๆฟุตเนี้ยน้องไม่ได้ดูเลยพี่โน้ตพยายามแบบเนี่ยตัดเสร็จแล้วให้ดูน้องก็ไม่ดูอยากมาดูบนหน้าจอแล้วก็วันนี้ได้ตกผลึกอีกข้อนึงคือชีวิตแม่งอย่างเงี้ยแหละอะไรที่มันที่เราเคยเข้าใจว่าบางทีโลกมันมีด้านที่ดีมันก็ดีมันก็ยังมีด้านที่ดีอยู่มีคนดีๆอยู่ด้านที่มันทำร้ายจิตใจเราก็มีอยู่เพียงแต่เราโตขึ้นแล้วเราก็แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วเราก็ยอมรับบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ไม่ตรงปกในบางทีหรือบางเรื่องราวมันไม่ได้ทำร้ายเราเท่าเมื่อก่อนวันนี้ก็รู้สึกว่าดีจังได้อยู่ในโปรเจกต์นี้รอดแหละขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวคุยกับพุ่มกลับบ้างนะครับว่ามันผ่านเวลามาเนี่ย3ปีเนี่ยในที่สุดเข้าใจว่าหนังนี่มันก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างเนาะพอได้มาดูจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างแบบเห็นได้เห็นสิ่งที่ทำมาสำเร็จบนจอจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะผมคิดว่าผมไม่ได้กำกับเลยด้วยซ้ำผมแค่เอา6ขั้นมานั่งผมเก็บภาพผมบันทึกผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบเก็บดีเทลคนเนี่ยเหมือนที่แบบดูว่าคนนี้เป็นยังไงแต่พอนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกแล้วพอได้รู้จักพี่ๆหรือได้รู้จักนุ่นหรือคือจะบอกว่านักแสดงทั้ง6คนเนี้ยพูดตรงนี้ได้เลยว่ายังไม่มีใครได้ค่าตัวเลยสักบาทจนถึงวันนี้จนถึงตอนนี้ไม่มีใครได้ค่าตัวเลยคือทุกคนมาช่วยผมจริงๆไม่คือแบบโอเคอย่างไรมันแบบมันไม่มีอะไรเลยแต่เรารู้สึกแบบว่าเชี่ยพี่เขาน้องเขาแบบมาน้องเขามาให้แบบอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกแบบว่าเราดีใจที่ได้บันทึกเก็บไว้อะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะมีคุณค่ากับคนผมทำงานในอินดัสทรีนี้นะผมอยากจะอาร์คายมันเก็บไว้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบจดหมายเหตุอะสำหรับผมที่นะวันเนี้ยตอนเนี้ยที่นักแสดงผู้หญิง6คน3เจเนอเรชันแบบตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่มานั่งแบบมานั่งคุยกันมานั่งแลกเปลี่ยนกันผมว่ามันมีคุณค่ามากแล้วผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานในวงการเนี้ยผมว่าในการใช้ชีวิตที่มันแบบไม่ง่ายโลกที่มันแบบโหดร้ายเนี่ยมันช่วยให้มองได้หลายแบบจริงๆฟุตเต็ดที่ถ่ายได้ถามได้ไหมว่าถ่ายมาเนี่ยยาวจริงๆเท่าไหร่กันแน่แล้วตัดไปเท่าไหร่จริงๆแล้วผมมีเวอร์ชันแบบ4ชั่วโมงครึ่งแต่อันนั้นนอนแต่ว่าผมตัดซีเควนซ์เรียงตามปกติผมไม่มีการตัดต่อหมายความว่าไม่ได้สลับอะไรเลยผมแค่แบบก็คือเรียงตามที่เรียงตามจริงๆเหมือนอย่างตอนจบเนี่ยผมรู้สึกแบบว่าอย่างตอนที่เป็นเซลฟ์ทอล์กอย่างเงี้ยไม่มีใครเตรียมว่าใครพูดก่อนใครพูดหลังทุกคนค่อยๆแบบพูดออกมาจริงๆแล้วผมไม่ได้สลับตัดสลับด้วยนะคือหน้าที่ผมแค่
ความยากของโปรเจกต์นี้ต้องแบบขอบคุณแบบพี่ตากล้องหรือพี่โปรดิวเซอร์พี่เปิ้ลก็มาดูอยู่ด้วยเนี่ยก็แบบการจัดการให้จับภาพให้แบบคือเราถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายและความจริงจับได้ก็จะอยู่ตรงหน้าเลยพี่สิ่งที่สังเกตเรื่องการถ่ายนะว่ามันถ่ายเป็นขาวดำอันนี้เป็นความตั้งใจของผมตั้งใจครับผมรู้สึกแบบว่าผมเป็นคนชอบภาพขาวดำเพราะผมรู้สึกว่าภาพขาวดำมันสื่อได้ลึกกว่าภาพสีเพื่อภาพสีมันจะดิสแทรกได้สีอ่ะผมก็แบบไม่ได้บีบอะไรผมจำได้ว่าตอนบีบมาให้ทุกคนแต่งตัวอะไรก็ได้ครับยังไงก็ได้ครับมายังไงก็ได้เลยเอาแก้วมาด้วยเลยถ้าเห็นดีเทลว่าจะแบบไม่ได้บีบเลยแต่บอกว่าให้เอาแก้วมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นผมจริงๆแล้วผมต้องขอบคุณนักแสดงทั้ง6ท่านก็คุณอย่างที่ยอมมาให้ผมแบบจับภาพรับมือไว้แม่พูดต่างอย่างที่ดูอย่างที่พูดเมื่อกี้นะว่าเราได้มันมาทำให้เราได้เห็นด้านที่บอกว่าจริงคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเงี้ยพอดูแล้วเรารู้สึกกับมันได้ว่ามันเป็นความแบบเป็นภาพของเป็นความเป็นมนุษย์อีกแบบนึงนะที่อยู่ในตัวละครหรือว่าอยู่ในตัวคนที่รับบทเป็นตัวละครเนาะโอเคเดี๋ยวถามผู้ชมบ้างนะครับผู้ชมมีคอมเมนต์มีคำถามอะไรเชิญได้ครับมามีอะไรอยากแชร์ครับ